อรุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับตื่นที่ห้องเพลินเสร็จเรียบร้อยประชุมเช้าไปที่ห้องเพลินนะแล้วก็ขับรถไป BYD ตลิ่งชันตรงกาญจนาคืองงเหมือนกันตลิ่งชันแต่อยู่กาญจนานะแต่ว่านั่นแหละขับไปเพื่อเอาไอ้ใบเคมอ่ะไปให้เขาทำเรื่องนู่นนี่นั่นจะได้ย้อนกลับมาเคมที่ Toyota คือถ้าเราให้ฟังเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าสมมติว่ากูแบบมีรอยขูดโดนชนหรืออะไรนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องการเคมเนี่ยทำยังไงแต่ว่าคือกูยังไม่เสร็จอ่ะนะก็มันยังไม่ครบรูปแต่ว่าเล่าเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือถ้ามีรอยเกิดขึ้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งหลักฐานให้ประกันมันจะมีหลายอย่างมากเลยพวกทะเบียนสำเนาอะไรสำเนาทะเบียนรถหรือว่าพรบ.อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นส่งให้เขาไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะออกใบเคมให้แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอันนี้ความเข้าใจนะถามเพื่อนมาแต่ก่อนก็คือเอาใบเคมเนี่ยไปที่ศูนย์ที่รองรับกับประกันนี้เขาก็จะทำให้เลยแต่ว่าเหมือนลูกค้ามันเยอะขึ้นหรือว่ามีเคสมันเยอะขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจก็เลยต้องไป verify ผ่านทาง BYD ก่อนซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากได้ศูนย์ที่มันใกล้ของเราอะเราต้องไปถามศูนย์เขาว่าคุณไปรับมาจากศูนย์ของ BYD อันไหนคือแบบเข้าใจปะเขาจะได้แบบส่งเรื่องมาจากตรงนี้กันพอไปถามศูนย์โตโยต้าไปแล้วโตโยต้าคือ BYD เนี่ยไม่ได้มีไม่รู้ดิคือศูนย์ซ่อมสีก็มีเองแหละมั้งแต่ว่าก็คงใช้ของ Toyota เพื่อให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ expand กันได้มากขึ้นเหมือนแบบมันก็แชร์มาร์เก็ตเป็นเวนเดอร์กันนู่นนี่นั่นแหละมั้งประมาณนั้นนะแล้วก็พอ Toyota บอกให้ไป BYD วันนี้กูไป BYD มาแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ใบที่ได้มาจาก BYD วันนี้ก็คือไปเคมที่ตรงนี้ Toyota ใกล้ๆซึ่งมันใกล้มากใกล้ตรงแบบคือถ้าไปกินกาแฟพี่แชมป์อ่ะยูเทิร์นปุ๊บก็คือกูกลับมาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอดูว่าจะเคมวันนี้พรุ่งนี้หรือยังไงถ้าสมมุติว่าเคมวันนี้พรุ่งนี้มันก็กลายเป็นว่าวันเสาร์เราก็จะว่างนะเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือก็เป็นความสุขอ่ะดิก็แบบสบายดิแต่ว่าคิดอยู่ว่าถ้าไหนๆเสาร์นี้ว่างก็อยากไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปไหนนะเผื่อแบบไม่รู้ดิชวนเพื่อนไปเที่ยวแล้วเพื่อนคนอื่นจะมีไปเที่ยวหรอหรือถ้าไอ้มาว่างก็อยากไปซ้อมกีตาร์นะเพราะว่าไอ้สตาร์ทเนี่ยกูเล่นได้ไปถึงแบบจบฮุกแรกไปแล้วมันก็เลยแบบเอ้ยนัดซ้อมกันหน่อยนะจะได้แบบได้เรื่องนะโอเคยังไงก็คร่าวๆประมาณนี้อันนี้คือเรื่องที่กูทำตอนเช้านี้เนาะแล้วก็ขอโทษที่คลิปเมื่อวานมันลงช้าก็คือแต่ว่าผมทำโพสต์มาแล้วนะครับผมจะมีโพสต์แจ้งถ้าสมมติว่าเลย11โมงมาแล้วคลิปไม่ลงก็จะเห็นโพสต์กันนะว่ามันจะโพสต์กี่โมงมันจะมีคลิปมาลงกี่โมงนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าลงทุกวันอยู่แล้วแหละทุกคนรู้เนาะคือกูรู้สึกว่าช่องกูส่วนใหญ่เขาก็จะเซตอัพเวลาการดูไว้ตอนเย็นๆนะคือไปดูแต่หลังบ้านมาคือดูกันตอนเย็นหมดเลยแต่ว่าทันทีที่ลงแล้วมีคนดูก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งคนตอนนั้นกันเพื่อว่าจะได้แบบเข้าใจกันเนาะโอเคนะโอเคยัดเยี่ยมปะถ้ามีแบบอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีโอเคยังไงเดี๋ยวเรนเดอร์อัพคลิปอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนั่งทำงานต่อนะตอนบ่ายยาวๆไปเลยโอเคอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับวาร์ปมาเจอกันอีกทีกับตอนเย็นนะวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะสบายๆเลยวันนี้ทำงานแบบเรื่อยๆเปื่อยๆมากๆคือมันไม่ได้แบบสติ๊กซีเรียสขนาดนั้นวันนี้มันแบบทาร์เก็ตไม่ได้ดึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือไองานที่ทำกับแชมป์ก็นั่นแหละโฮไว้ก่อนนะรีพอร์ตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือกินข้าวป้า2มื้อเนาะมื้อแรกก็คือตอนเช้าที่พวกมึงเห็นก็น่าจะเป็นผัดมาม่ากุ้งนะแล้วก็อีกมื้อนึงไม่ได้ถ่ายไว้ก็เป็นผัดมาม่าเหมือนกันกินมาม่าเหมือนเดิมแต่ว่าคือวันนี้กินป้า2มื้อเลยแล้วก็รู้สึกว่าหิวใจนะหิวใจฟีลแบบว่าโชคดีที่มีร้านป้าอยู่ใกล้ๆอ่ะคือแบบด้วยความที่มึงลองนึกภาพแล้ว2มื้อเนี่ยประมาณ120 130เนี่ยไม่เกินอ่ะคือแบบในกรุงเทพอ่ะมึงแล้วหาแบบมื้อประมาณแบบเนี้ยอยู่ได้แบบทั้งวันอ่ะรู้สึกดีที่มีร้านป้านะทำไมอยู่ๆกูอะพรีเชียทขึ้นมาคือวันนี้พอนั่งทำงานเสร็จอ่ะคือกูแบบ
กูรู้สึกว่าวันนี้กูหันไปมองสวนกูทั้งวันเลยคือสวนกูมันสวยมากแสงมันดีแบบฟ้ามันครึ้มลมมันเย็นเข้ามาวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะทั้งวันนั่งอยู่ที่นี่แล้วกูแบบอยากจะทิ้งกล้องไว้แล้วก็ให้พวกมึงมองแบบยาวๆไปด้วยกันเลยแต่แบบก็อย่างที่เห็นนะบรรยากาศมันยอดเยี่ยมมากๆแบบกูวันนี้โชคดีมากซึ่งกูแอบคิดในใจนะคือที่โชคดีก็คือกูได้ดูพระอาทิตย์ตกแต่กูแอบคิดในใจว่าทำไมการได้ดูพระอาทิตย์ตกของเราอ่ะมันถึงเป็นเลือกโชคดีวะเพราะว่าแบบมันควรจะเป็นเรื่องที่ simple normal มนุษย์ทุกคนควรจะได้เห็นมันถูกปะแต่ว่ากูคิดว่าหลายคนน่ะทำงานกันจนแบบไม่ได้ดูแม้กระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกถูกปะกูเนี่ยไม่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นมานานมากแล้วเพราะว่ากูไม่ตื่น อันนี้เข้าใจได้คือเนี่ยเห็นไหมมันมีเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นมาแบบเกี่ยวข้องเรื่องการหากินเราต้องแบบมีชีวิตคือเราต้องทำงานเพื่อเราจะได้หาข้าวมากินให้ตัวเรากินแล้วก็มีชีวิตต่อไปได้มันแบบแล้วเราลืมธรรมชาติของเราหรือเปล่าวะธรรมชาติที่แบบมึงเข้าใจไหมแค่พระอาทิตย์ตกอ่ะหลายคนยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าอยู่แบบในเมืองอะไรเงี้ยถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดนะกูเป็นอย่างหนึ่งที่กูอิจฉามากเลยเพราะว่าเขาอะไม่มีตึกสูงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยกเว้นแบบต่างจังหวัดที่มันมีเมืองนะอย่างเช่นโคราชเชียงใหม่อันนี้ไม่นับนะแต่ว่าต่างจังหวัดที่ออกไปอะเขาก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกกันเป็นเรื่องปกติคือแบบมึงลองนึกภาพหน่อยเว้ยมันมีครั้งนึงที่กูเคยไปหาพี่ไอซันเดย์นะเป็นรุ่นพี่ที่เคารพคนนึงแล้วคือแบบเขาถามกูไว้ว่ามึงเห็นพระอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะแล้วกูก็แบบเชี่ยนี่การดูพระอาทิตย์ตกของเราแม่งต้องเป็นเรื่องโชคดีหรอวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะกูอ่ะสามารถออกไปดูตรงเนี้ยได้ตลอดเลยนะแต่ว่างานอ่ะทำให้กูอ่ะต้องอยู่ตรงนี้เออซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกวันนะเนาะแต่ว่าบางวันกูต้องออกไปขับรถอย่างเงี้ยออกไปขับรถแม่งคือแบบแล้วจะดวงมากๆว่าบางวันก็จะเห็นหรือไม่เห็นนะแต่ว่ากูเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบชื่นชอบการดูพระอาทิตย์ตกมากแล้วแบบวันนี้กูได้เอนจอยโมเมนต์นั้นแบบเต็มที่อ่ะ1ชั่วโมงเต็มซึ่งมันทำให้กูรู้สึกดีเฮี้ยแบบดีมากๆวันนี้ใจฟูเพราะเรื่องนี้เลยคือถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสนะหลังเลิกงานถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้เข้าโอกาสดึกหรือว่าไม่ได้ทำงานอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปลองแบบไปสเปนเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยสำหรับการนั่งอยู่เฉยๆนะพยายามถ้าเป็นไปได้พยายามแค่ถ่ายรูปแบบไม่กี่รูปแล้วจับโทรศัพท์ให้น้อยๆแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆเว้ยคือเราไม่ได้ดูที่พระอาทิตย์เนาะดูพระอาทิตย์อาจจะเสียบตามึงดูบรรยากาศโดยรอบเว้ยแสงที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละวัตถุที่แสงไปโดนอ่ะมันมีความสวยงามที่แบบเชื่อนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันทำให้วันนึงของเราอ่ะมันคอมพีทแล้วมีแบบความรู้สึกดีขึ้นมาได้ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากนะยังไงก็ลองดูกันคือแบบอันเนี้ยกูรู้สึกดีมากๆกูก็เลยอยากมาแชร์ว่าวันนี้กูได้ดูพระอาทิตย์ตกก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วก็เย็นนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้ว่าจะสั่งข้าวหรือจะไปกินเว้นหรืออะไรแถวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่งชิวๆไปก่อนเพราะว่าไม่มีใครมาเลย Discord ไอ้หมีก็ทำงานหมีเข้ากะนะเออหมีน่าสงสารเข้ากะดึกไม่ได้กูระเบิดเลยก็ว่ากันไปโอเคเดี๋ยวชิวๆรอนครับว่ามาเจอกันอีกทีตอนนี้ก็ดึกแล้วนะประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วยังอิ่มเอมกับพระอาทิตย์ตกวันนี้อยู่เลยตอนเย็นกินไอ้นี่ไปสปาเกตตี้ผัดกะเพราของเซเว่นนะแล้วก็ซื้อผลไม้มากินด้วยแต่ว่าวันนี้อิ่มมากเลยไม่รู้ทำไมแบบอิ่ม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 แบบแทบจะกินผลไม้ไม่หมดด้วยแต่ก็พยายามค่อยๆกินเข้าไปนะกินแบบดูทีวีไปเรื่อยเปื่อยนะก็เป็นวันพักผ่อนที่ดีหมายถึงหลังเลิกงานอะนะเออพอหลังเลิกงานแล้วรู้สึกว่าเออวันนี้ได้ผ่อนคลายหน่อยเพราะว่าปกติอะไม่ขับรถไปหาเพื่อนก็ออกไปขับรถข้างนอกไงพอได้อยู่ห้องตัวเองก็ได้พักๆหน่อยนะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ยังไงก็รอติดตามชมว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าจะทำงานเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ว่ากันไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะจ๊ะครับเดี๋ยวไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ